สวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีสำหรับวันเรียนวันแรกนะคะของปีการศึกษา2000ของปีพ.ศ. 2565นะคะวันนี้เป็นวันอังคารทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะเราจะเจอกันในคาบโฮมรูมนั่นเองนะคะเด็กๆและนี่ก็เป็นการโฮมรูมนะคะในครั้งที่14ของเรานะคะเนื่องจากคราวที่แล้วเมื่อวันศุกร์เราหยุดในเทศกาลปีใหม่ไปนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่14จริงๆต้องเป็นครั้งที่15แล้วนะคะเด็กๆคะเราเลยเทศกาลปีใหม่มาแล้วเปลี่ยนปีพ.ศ.แล้วด้วยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หลังจากเทศกาลปีใหม่มาเด็กๆยังจะต้องทำนะคะแล้วก็จะต้องใส่ใจนั่นก็คือการสอบในวิกหน้านะคะการสอบกลางภาคเรียนนั่นเองนะคะกลางภาคเรียนที่2ทับ2564นะคะรวมถึงในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะนะคะอาจจะมีบางวิชาที่สอบนอกตารางนะคะดังนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำมีอะไรบ้าง 1. ทุกครั้งนะคะที่มีการสอบนอกตารางเรียนถ้าเด็กๆมีความประสงค์หรือมีเหตุจำเป็นที่จะทำให้เด็กๆต้องลานะคะไม่ว่าจะเป็นลาป่วยลากิจหรือลาในกรณีไหนก็ตามนะคะให้เด็กๆแจ้งครูประจำชั้นนะคะให้หนูแจ้งครูประจำชั้นก็คือครูรุ้งให้แจ้งครูรุ้งเรียบร้อยแล้วครูรุ้งจะได้ประสานงานนะคะจะติดตามการสอบในรายวิชาต่างๆของหนูนะคะว่ามีรายวิชาไหนบ้างที่หนูจะต้องสอบนั่นเองนะคะที่หนูจะต้องสอบนะคะแล้วคุณครูจะได้แจ้งครูผู้สอบในรายวิชาที่นอกตารางว่าเด็กๆลานะคะหนูจะได้ตามสอบนอกตารางได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นการเก็บตกสำหรับเด็กๆบางคนที่ไม่ได้สอบนอกตารางเนื่องจากการสอบนอกตารางอย่างของม .5 นะคะส่วนใหญ่เด็กๆเกือบ 99% นะเด็กๆจะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะลูกและช่วงสัปดาห์นี้เราจะเรียนออนไลน์ 100%ดังนั้นถ้าหนูเนี่ยลาลาป่วยแล้วจะมีสอบนอกตารางให้หนูแจ้งครูลุงด้วยนะคะครูลุงจะได้ตามสอบให้หนูได้นะคะแล้วก็แจ้งครูผู้สอนได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องที่2ในวีคหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการสอบในตารางมีตารางให้เรียบร้อยเด็กๆสามารถดูตารางและเวลาต่างๆนะคะว่าอย่าง8โมงถึง9โมงเราสอบอะไรอยู่ในโน้ตนะคะอยู่ในโน้ตห้องเรียนทั้ง3ห้องเรียนนะคะทั้ง5ทับ1 5ทับ2และ5ทับ3นะคะเวลาสอบของเด็กๆอาจจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันคือวิชาของ5ทับ1 5ทับ2และ5ทับ3จะไม่เหมือนกันนะคะรูปแบบการสอบยังเป็นในรูปแบบของ SB exam นะคะดังนั้นใครที่ลืมหมดแล้วหรือไม่เคยเข้าสอบในรูปแบบ SB exam ให้เด็กๆติดต่อครูรุ้งนะคะให้เด็กๆติดต่อครูรุ้งภายในสัปดาห์นี้นะคะลูกนะครูรุ้งอาจจะสร้างข้อสอบย่อยนะคะให้เด็กๆได้ลองฝึกทำสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะคะให้หนูติดต่อครูรุ้งเข้ามาส่วนคนที่เคยทำแล้วนะคะส่วนคนที่เคยทำแล้วให้เด็กๆอ่านหนังสือตามขอบข่ายที่ครูรุ้งแจ้งให้นะคะครูลุงก็โน้ตไว้ในกลุ่มห้องอยู่แล้วนะคะว่าขอบข่ายแต่ละวิชาคุณครูออกข้อสอบแนวไหนบ้างนะคะเด็กๆก็สามารถกลับไปอ่านในเนื้อหาดังกล่าวได้นะคะส่วนอีกเรื่องสำคัญมากๆนะคะสำคัญก็คือเด็กๆคะการตามงานของนักเรียนชั้นม.5ทุกวันศุกร์ครูลุงจะส่งงานภาระงานของวีคนั้นๆของสัปดาห์นั้นๆเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะดังนั้นหลายๆคนก็สามารถเคลียร์งานในแต่ละวีคในแต่ละสัปดาห์ได้จนเสร็จสิ้นนะคะยกเว้นกิจกรรมหรืองานที่เป็นงานกลุ่มเช่นโครงงานหรืองานกลุ่มที่มีงานค่อนข้างยากและซับซ้อนใช้เวลาในการทำเนี่ยเป็นเดือนหรือเป็น 2-3 อาทิตย์อันนั้นครูลุงก็จะคอยติดตามผลของการทำงานแต่ละกลุ่มให้นะคะว่าไปถึงไหนแล้วใครไม่มีกลุ่มนะคะดังนั้นเด็กๆให้สังเกตตัวเองด้วยว่าหนู
อยู่ในกลุ่มรายส่งงานครบทุกรายหรือไม่นะคะและเราค้างงานไหนบ้างนะคะครูลุงก็ยังย้ำเรื่องการส่งงานอยู่ประจำนะคะเพราะไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยค้างงานเอาไว้เป็นจำนวนมากการค้างงานมีผลเสียกับเด็กๆเยอะครูลุงเคยบอกแล้วว่า1เมื่อเราตามงานในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะมีงานมันก็จะทบกันเรื่อยๆพอทบกันเรื่อยๆหลายๆคนเลือกที่จะไม่ทำนะคะพอไม่ทำปัญหาตามมาคือผลการเรียนของหนูเป็นรอนะคะก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนด้วยในการแก้รอดังกล่าวนะคะดังนั้นในแต่ละวีคให้หนูเคลียร์งานของหนูไปเรื่อยๆนะคะลูกนะจาก1เป็น2ค่อยๆทำไปนะคะส่วนอีกเรื่องนะคะครูลุงขอฝากอันนี้ฝากเอาไว้เลยคือการเข้าเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ตอนนี้เราเรียนออนไลน์ 100% จนถึงวันที่14มกราใช่ไหมดังนั้นพอเป็นรูปแบบออนไลน์เนี่ยหลายคนไม่เข้าเรียนหลายคนไม่เข้าเรียนพอไม่เข้าเรียนไม่รู้ว่าเขาเรียนเรื่องอะไรถูกเช็คขาดบ้างนะคะบางคนไม่ลาครูด้วยนะคะบางคนหายไปไหนก็ไม่รู้พอคุณครูเข้าสอนนะคะหนูไม่อยู่หรือหนูอยู่หนูออนไว้เฉยๆหนูออนไว้เฉยๆหนูไปอยู่ไหนไม่รู้ดังนั้นการเข้าเรียนของหนูขอให้เป็นในรูปแบบที่ถูกต้อง1แต่งกายสุภาพ2เปิดกล้องอยู่หน้าจอถ้าใครไม่สะดวกเปิดกล้องนะคะให้แจ้งครูผู้สอนณต้นคาบนะคะเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณครูผู้สอนถามหรือมีคำถามนักเรียนต้องพร้อมที่จะตอบหรือหาคำตอบมาห้ามเงียบนะคะเพราะการเงียบบ่งบอกว่าหนูไม่ได้อยู่ในคลาสเรียนนะคะดังนั้นครูลุงฝากเรื่องนี้เอาไว้นะลูกนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียนเองนะลูกต่อมาสุดท้ายครูขอให้เด็กๆมีความสุขนะคะในปี2565นะคะสำหรับหลายๆคนอย่างพี่ม.5นะคะปีนี้ถ้าเริ่มปีการศึกษาใหม่หนูก็จะเป็นพี่สุดในโรงเรียนครูขอให้หนูประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนการใช้ชีวิตการแบ่งเวลาและสุขภาพร่างกายนะคะมีพลังกายพลังใจที่ดีมีพลังปัญญาด้วยนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมาสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องการกำลังใจคุณลุงก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้มีอยู่4เรื่องที่ครูฝากด้วยกัน1คือเรื่องการส่งงาน2การเข้าเรียน3การสอบนอกตารางและในตารางนะคะ4คือการสอบในรูปแบบ SB exam ที่เด็กๆจะต้องศึกษานะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสอบในรูปแบบของ SB exam ค่ะนะคะวันนี้ครูลุงฝากไว้เท่านี้ค่ะลูกบ๊ายบายค่ะเจอกันวันศุกร์ค่ะลูก